ชุมทางดาวทองดีสองห้าปังปอนนาวรากรอุดมพลสาวน้อยสุดแก่นวันนี้พกเสียงที่ซ้อมมาอย่างดีกับลีลาที่ไม่ธรรมดามาฟาดพี่ๆเพื่อให้ได้เข้ารอบปังปอนนี่รอบรองชนะเลิศแล้วคุณเข้ามาตรงเนี้ยต้องสู้กับพี่ๆมืออาชีพที่เขาร้องกันดีๆมา 5-6 คนเป็นไงก็รู้สึกกลัวนิดๆค่ะแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะกลัวนิดๆวันนี้เพลงอะไรมักอ้ายหลายเด้อค่ะเฮตาสงตาวะหลอกล่อให้น้องตายใจสร้างมาเป็นผู้สร้างตาสร้างเธอน้องเธอไอ้บ่มีใจก็อย่าเฮ็ดให้น้องคิดนำน้องเอาหน้าละละเชิญครับน้องปังปอนครับวันนี้ทำได้ดีครับร้องได้ดีทั้งร้องทั้งเต้นขอให้โชคดีนะครับโอเคครับอยากให้ฟังคอมเมนต์ยาวๆจากพี่เต้ๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนทำเพลงนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยน่าฮักหลายเด้อนะครับดูแล้วมีความสุขขอบคุณครับครับไม่มีอะไรจะวิถ้วยครับอาจารย์ครับผมสนใจครับก็เพลงนี้จริงๆแล้วน้องปังปอนมีส่วนหนึ่งที่คล้ายกวางมากวิธีการเล่นเสียงมันเด็กตกผลึกความคิดแบบนี้ได้ยังไงเป็นเรื่องที่มันน่าทึ่งมากก็หวังว่าจะเจอน้องรอบชิงขอบคุณค่ะถ่ายผ่านไปแล้วครับกลับมาทางพี่ต้อมครับนั่งค่ะคู่คนทุกอย่างที่น้องเข้ามาในรอบลึกๆนี้ครับชอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่นชมน้องปังปอนเลยครับเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นมันเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ว่าน้องคอนโทรลร้องได้ดีแล้วก็เต้นทามมิ่งก็ได้นะครับอนาคตไกลแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ครับใครครับเก่งมากลูกเก่งมากครับสมูทครับสมูทนะฮะพี่พันเทพฮะทั้งร้องด้วยทั้งเต้นด้วยเนี่ยมาทำคู่กันนี่มันค่อนข้างยากแต่รอบนี้น้องทำได้ดีกว่ารอบที่ผ่านมาขอให้คะแนนรวมแล้วได้เข้ารอบต่อไปนะครับขอบคุณค่ะน้องทะลุกำแพงความคิดพี่ไปได้เพลงนี้เป็นเพลงผู้ใหญ่เป็นเพลงเซ็กซี่ผู้หญิงจีบผู้ชายแต่หนูร้องจนพี่ฟังแล้วก็ตีว่ามันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะครับทำได้ดีเล่าเรื่องการจิกเข้าไปเป็นคำๆถึงอารมณ์มากเอาไว้โตแล้วพี่จะผ่าเองนะฮะ มีแววเจอกันขอบครับเรื่องอายุประสบการณ์ไม่ใช่ปัญหาของรอบนี้เลยครับเราคาดไม่ถึงว่าเด็กขนาดนี้ทำได้ดีน้องบอลเก่งมากครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วนะคะน้องปังปอนก็จะนำไป
ปฏิบัตินะคะให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็นำมาประกวดใหม่นะคะถ้าเกิดมีซีซั่นหน้านะคะจะพยายามมาให้ได้เลยนะคะ